คนนี้จ่ายก่อนคนนี้กินเยอะคนนี้กินน้อยคนนี้ออกค่าน้ำให้ก่อนจะหารกันยังไงให้แฟร์เรามีแอปตัวช่วยสวัสดีค่ะพบกันในไอที14ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีเวลาที่เราไปไหนกันเป็นกลุ่มๆหรือว่าไปกับเพื่อนๆหลายคนบอกว่าก็ต้องมีการหารค่าใช้จ่ายกันต่างๆและการหารนี้ก็จะต้องเอาให้ลงตัวและให้แฟร์กับทุกคนแต่ว่าการจะให้แฟร์กับทุกฝ่ายเนี่ยบางทีมันก็ปวดหัวใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเอิ้นมีแอปตัวช่วยแอปช่วยหารสารพัดสิ่งด้วยแอป Splitwise เป็นแอปที่สามารถหารเงินเราแล้วก็เพื่อนๆทุกคนตามความเป็นจริงดูยอดเงินคงเหลือหรือยอดชำระหนี้ได้ด้วยใช้ได้ทั้ง iOS และ Android แถมเขายังมีเมนูภาษาไทยด้วยนะคะซึ่งเราและเพื่อนร่วมทริปก็จะต้องโหลดแอป Splitwise ไว้บนมือถือด้วยนะคะโดยกดที่หัวข้อเพื่อนแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนค่ะซึ่งจะเพิ่มจากเบอร์โทรที่เราเมมเอาไว้บนมือถือหรือว่าใส่อีเมลก็ได้นะคะพอถึงเวลาที่จะต้องไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนก็ให้กดที่เมนูกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มหนีเที่ยวนะเกาะสีชังเลือกประเภทกิจกรรมได้เลยค่ะเช่นทริปท่องเที่ยวบ้านคู่รักหรือว่าอื่นๆจากนั้นก็กดบันทึกนี่ค่ะกลุ่มหนีเที่ยวนะเกาะสีชังของทีมงานก็มีแล้วนะคะจากนั้นก็กดเพิ่มสมาชิกกลุ่มซึ่งถ้าเพื่อนๆของเราแอดเราในแอปเอาไว้แล้วเนี่ยก็จะกดเลือกชื่อเพื่อนคนนั้นได้เลยมีหลายคนไปด้วยก็กดเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็กดปุ่มสีส้มแล้วก็ดูรายชื่อเพื่อนร่วมทริปครบปุ๊บก็กดปุ่มเสร็จสิ้นพอไปเที่ยวเราก็เกิดมีค่าใช้จ่ายกันเกิดขึ้นภายในกลุ่มก็ให้เข้าที่แอป Splitwise แล้วก็กดที่กลุ่มที่เรากำลังหารเงินค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ค่ะกดเพิ่มค่าใช้จ่ายจากนั้นก็ใส่คำอธิบายว่าค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเช่นค่าอาหารกลางวันกดที่สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่เป็นค่าเงิน US ก่อนนะคะจากนั้นก็กดค้นหาบาทค่ะเพราะเราจะหารเงินกันด้วยเงินบาทนั่นเองกดจำนวนตัวเลขค่าใช้จ่ายไปเลยทีนี้ก็กดปุ่มชำระโดยคุณและแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันแล้วเราก็มาเลือกนะคะว่าจะแบ่งจ่ายกันยังไงซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าเรากินน้อยแต่เพื่อนอีกคนกินเยอะกว่าก็อยากจะหารจากความเป็นจริงก็ให้กดตัวเลือกเพิ่มเติมเลือกหัวข้อตามส่วนแบ่งแล้วก็พิมพ์จำนวนชิ้นพิซซ่าที่เพื่อนเรากินไปแอปก็จะทำการหารคิดเป็นจำนวนเงินให้กับเราเรียบร้อยเลยล่ะค่ะหลังจากเรียบร้อยแล้วเราก็กดติ๊กถูกเช็คความถูกต้องแล้วก็กดติ๊กถูกอีกทีพอเที่ยวเสร็จปุ๊บก็กดที่เมนูยอดคงเหลือระบบก็จะโชว์ขึ้นมาเลยค่ะว่าการใช้จ่ายของกลุ่มเรารวมแล้วเท่าไรแล้วค่าใช้จ่ายที่คุณออกให้เป็นเท่าไหร่แล้วแบ่งส่วนทั้งหมดที่คุณต้องชำระเงินจริงซึ่งในแอปก็จะขึ้นเตือนเลยนะคะว่าใครเป็นหนี้ใครกี่บาทโดยการชำระหนี้อันนี้นะคะก็ให้เราใช้แอป Mobile Banking หรือว่าหยิบเงินสดให้เพื่อนไปได้เลยค่ะไม่ต้องทำผ่านแอป Splitwise นะคะพอให้เงินกันเสร็จแล้วก็กดที่แอป Splitwiseไปที่หัวข้อสะสางกดชื่อเพื่อนที่เราจ่ายเงินไปแล้วก็ดูข้อมูลยอดเงินทุกอย่างโอเคก็ให้กดติ๊กถูกไปเลยเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเคลียร์เงินเคลียร์ใจกับเพื่อนๆได้อย่างลงตัวแล้วล่ะค่ะซึ่งแอปหารเงินค่าใช้จ่ายลักษณะเดียวกันแบบนี้ก็มีทั้งแอป Settle Up แล้วก็บริการเรียกเก็บเงินใน LINE อย่างคุณทองของธนาคารกสิกรไทยด้วยนะคะใครไปเที่ยวไปทานข้าวหรือว่าไปไหนกันเป็นกลุ่มๆก็ลองใช้เทคนิคนี้ดูกันได้นะคะจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะ กันค่ะทิปเทคนิคดีๆแบบนี้ดูกันได้ตลอด24ชั่วโมงทาง it24hs.com นะคะใครที่ดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังกันที่ YouTube it24hs หรือว่าคลิปสั้นๆสนุกๆ ดูกันได้ที่ TikTok it24hs นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ